สวัสดีครับผมดิสโก้ยานาเซ่นะครับก็เดินทางมาถึง EP ที่5สำหรับของการเล่น Basic Blue วันนี้จะเป็น EP แรกที่จะเริ่มต้นของการ Improvise เดี๋ยวเป็นยังไงไปว่ากันครับครับก็อย่างที่เกริ่นไปนะครับ EP นี้เราจะเริ่มการ improvisation อย่างจริงๆจังๆนะครับก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะครับเราก็เริ่มกันเลยสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้จักก็คือ blue scale นะครับในการเล่น blue เราก็จะต้องมี blue scale ในการเล่น jazz เกือบจะทั้งหมดจะมีสำเนียงของ blue scale อยู่ในนั้นนะครับมาทำความรู้จักกับ blue scale เลยนะครับ blue scale มันจะมีอยู่ไม่กี่เสียงเท่านั้นเองนะครับเสียงแรกก็คือเสียงที่1นะครับเสียงถัดไปก็คือเสียงที่แฟต3นะครับแล้วก็เสียงที่4นะครับแล้วก็แฟต5นะครับคือแฟต5นะครับแล้วก็เสียงที่5แล้วสุดท้ายก็คือแฟต7นะครับสมมุติว่า C blue scale นะครับก็จะมีตัว C E flat F นะครับ G flat หรือ F sharp นะครับแล้วก็ G แล้วก็ B flat แล้วก็ C นะครับเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนะฮะโอเคนะครับแล้วเราจะมาใช้บลูสเกลอย่างไรอันดับแรกต้องทำความรู้จักกับมันก่อนนะครับทำความรู้จักกับมันทำความคุ้นเคยกับมันว่าเสียงนี่มันให้ความรู้สึกยังไงเพื่อจะมาสร้างเป็นประโยคแนะนำว่าลอง improvisation จากบลูสเกลแล้วพยายามฟังเสียงว่าเสียงที่1เสียงที่แฟต3 4แฟต5เสียงที่5แฟต7ให้ความรู้สึกยังไงโดยการเป่าคนเดียวแล้วทำความเข้าใจคุ้นเคยกับมันสร้างเป็นประโยคนะครับเป่าไปเรื่อยๆก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นเสียงที่แนะนำให้รู้จักแล้วก็ทำความคุ้นเคยกับมันก็คือเสียงที่แฟต7นะครับแล้วก็เสียงที่1นะครับวนอยู่แค่นี้นะครับอาจจะเป่าแค่แฟต7แล้วก็รูทแล้วก็แฟต3เพิ่มเสียงที่4ขึ้นมาไฟนะครับแฟตไฟเพิ่มแฟตไฟเข้าไปเมื่อเราคุ้นเคยกับเสียงเรียบร้อยแล้วความมหัศจรรย์ของ blue scale ก็คือว่าถ้าเราไปเล่นใน basic blue นะครับเราสามารถโซโล่ blue scale ทั้งคอรัสได้เลยเป็นยังไงไปลองดูกันนะครับโอเคแมทเทียลถัดไปที่เราจะใช้ในการโซโล่ซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักสำคัญนะครับก็คืออัพเรจิโอแล้วก็โหมดในสเกลถ้าเราย้อนกลับไปดูใน EP ก่อนๆเราจะมีการฝึกอัพเรจิโอมาพอสมควรใช่ไหมครับแล้วก็มีการฝึกโหมดแล้วก็มีการวอล์กเบสใน EP ที่แล้วนะฮะเมื่อเราสามารถวอล์กเบสได้อินฟินิตี้อย่างที่บอกไปเราจะสามารถแตกฉานในฮาร์โมนีของแต่ละคอร์ดนะครับทีนี้ในอัพเรจิโอเนี่ยมันมีโน้ตเยอะมากนะครับ1 3 5แฟต7 9จนไปถึงตัว13ฉะนั้นเวลาเราตัดสินใจที่จะเลือกใช้เนี่ยมันเยอะมากเกินไปเราก็ไม่คิดไม่ทันพูดง่ายๆมันคิดไม่ทันนะครับก็แนะนำว่าสิ่งที่เราจะต้องรู้จักอันดับถัดไปนะครับก็คือตัวไกด์โทนนะครับไกด์โทนก็คือตัว3และตัว7
ของแต่ละคอร์ดนะครับทำไมถึงจะต้องเล่น3และ7โอเคเหตุผลมันก็คือว่าตัว3เนี่ยเป็นตัวบอกเพศของมันนะครับมันเป็นตัวบอกว่ามันคือเมเจอร์หรือไมเนอร์นะครับส่วนตัวที่7นะครับก็คือตัวเทนชั่นของแต่ละคอร์ดนั่นเองนะครับฉะนั้นตัว1เนี่ยตัวรูทที่เราเล่นในแบบฝึกหัดที่1ใน EP ที่1ถ้าเราเล่นรูททุกๆคอร์ดเนี่ยจะทำให้การโซโลของเรามันแข็งเกินไปนะครับแล้วเล่นตัว5ก็อาจจะลอยเกินไปถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้อยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าสมมุติเราต้องการเล่นให้มันเกาะกับฮาร์โมนีและบ่งบอกในฮาร์โมนีได้อย่างชัดเจนแนะนำว่าเราจะต้องแตกฉานในเรื่องของไกด์โทนอันนี้จะเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับไม่ว่าเราจะเรียนรู้เพลงถัดๆไปเราก็จะต้องเล่นไกด์โทนให้ได้นะครับคือ3และ7สิ่งสำคัญของ3 7นี่ก็คือว่าตัว3มันจะวิ่งไปหา7 7วิ่งไปหา3ในของแต่ละคอร์ดแล้วโน้ตมันจะไม่กระโดดตามตัวอย่างนี้เลยนะครับทีนี้สิ่งสำคัญถัดไปที่เราจะเอามาใช้งานทั้งหมดเราจะใช้ Blue Scale Arpeggio สร้างประโยคนะครับใช้ Blue Scale ใช้ Arpeggio ใช้โหมดเพื่อสร้างประโยชน์วิ่งไปหาตัว3และ7ตัวหลักของมันซึ่งเป็นกระดูกของมันฉะนั้นจะลองโซโล่โดยใช้บรรทัดบนนะครับบรรทัดบนก็คือตัว F sharp ตัว F ที่เราเห็นอยู่ในตัวอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะใช้ Blue Scale Arpeggio และโหมดในการวิ่งไปหา Target Note นะครับทีนี้มันก็จะเริ่มคิดเยอะขึ้นมาแล้วเล่นน้อยเล่นเป็นเหมือนการถามและตอบสร้างประโยคง่ายๆเล็งไปที่ไกด์โทนแล้วใช้บูสเกลอะพิชิโอและโหมดในการเชื่อมมันนะครับลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับโดยจะเริ่มเล่นจากบรรทัดบนก่อนดูนะฮะอันดับถัดไปลองมาเล่นบรรทัดที่2ดูนะครับจะสตาร์ทที่ตัว flat 7นะครับก็ให้ทุกคนลองไปฝึกซ้อมกันดูนะครับนี่คือเริ่มต้นของการ improvisation นะครับสำคัญที่สุดก็คือพยายามสังเกตเสียงจำเสียงให้ได้นะครับเมื่อเราจำเสียงได้แล้วเข้าใจในเสียงของมันว่าดีกีของแต่และเสียงเนี่ยมันให้ความรู้สึกอะไรแล้วค่อยเอาอันนั้นมาร้อยเรียงเป็นภาษาพูดออกมาสังเกตว่าจะไม่เล่นยากนะครับเราจะเล่นง่ายๆสร้างประโยคถามแล้วตอบอย่าเป่ายาวๆพูดๆหรือว่าเป็นสเกลหรือว่าเป็นอะพิชิโออย่างเดียวมันจะกลายเป็นแบบฝึกหัดเราพยายามสังเกตเสียงแล้วเล่าเรื่องมันออกไปนะครับเรากำลังเล่าเรื่องดนตรีคือภาษานะครับเราจะไม่พูดมั่วๆเราจะพูดอย่างชัดถ้อยชัดคำแล้วก็ให้มันตรงที่สุดเล็งไปที่3และ7ฉะนั้นหัวใจสำคัญของ Target Note ก็คือ3และ7นะครับต้องจำให้มันได้นะครับแล้วเล่นให้มันคล่องๆลองไปฝึกซ้อมกันดูนะครับแล้วครั้งหน้าจะมาพูดถึงในเรื่องอะไรก็ติดตามกันขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย